ระมหากัจจายนะเถระผู้มีหัวใจและผิวพรรณดุจทองคำการออกแบบชีวิตในภพชาติเบื้องหน้าให้กับตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้ชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติด้วยที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติด้วยที่สุดแห่งคุณสมบัติด้วยที่สุดแห่งบริวารสมบัติด้วยที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชชาธรรมกายด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยเฉพาะในช่วงนี้จะมีบุญใหญ่บังเกิดขึ้นคือการหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายขนาดเท่าครึ่งขององค์จริงด้วยทองคำหนัก1 ตันดังนั้นเมื่อโอกาสมาถึงแล้วต้องรีบคว้าบุญนี้ไว้และทำให้เต็มที่ผลแห่งบุญที่จะย้อนกลับมาส่งผลแก่เรานั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจะทำให้เรามีทรัพย์ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นมากมายไว้ใช้สอยและสร้างบารมีได้อย่างเต็มอิ่มทีเดียวเหมือนกับประวัติชีวิตการสร้างบารมีของพระอรหันต์รูปหนึ่งซึ่งท่านได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทองคำมาหลายภพหลายชาติทำให้ท่านไม่เคยพลัดไปสู่อบายภูมิเลยทั้งยังเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณดุจทองคำพระอรหันต์รูปนี้คือพระมหากัจจายนะเถระนั่นเองท่านมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการแสดงธรรมโดยสามารถแจกแจงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างย่อๆให้พิสดารทำให้คนฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางแจกแจงธรรมะย่อให้พิสดารได้ท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของพระบรมศาสดาไปประกาศพระพุทธศาสนากระทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นในดินแดนแถบปัจจันตชนบทท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีคุณธรรมอันสูงส่งมีศีลาจารวัดงดงามเป็นที่เคารพรักของเหล่าเทพพยดาและมหาชนทั้งหลายคำร่ำลือที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากัจจายนะเถระอีกประการหนึ่งคือท่านเป็นพระภิกษุผู้มีรูปกายที่งดงามยิ่งนักผิวพรรณของท่านละเอียดอ่อนผุดพองดุจทองคำเป็นที่โจษขานไปทั่วท่านได้ลักษณะมหาบุรุษบางประการจึงทำให้ท่านมีรูปกายที่คล้ายคลึงกับพระบรมศาสดาทั้งยังเป็นผู้กล่าวธรรมได้ไพเราะสามารถสาธยายแจกแจงธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นที่ชื่นชมยินดีของเพื่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องพระมหากัจจายนะให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตย่อให้พิสดารเหตุแห่งความเป็นผู้เลิศประกอบกับการมีผิวพรรณดุจทองคำทั้งยังมีรูปกายที่งดงามเป็นที่เลื่องลือนั้นเนื่องมาจากการที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ในการก่อนและได้สั่งสมบุญกุศล
มีการถวายทองคำทำการบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติดังในกาลสมัยแห่งพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาลวันหนึ่งได้เห็นพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศในทางแจกแจงข้อธรรมย่อที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้พิสดารท่านปรารถนาที่จะเป็นเช่นพระภิกษุรูปนั้นจึงปรารภเหตุนี้ถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันและตั้งความปรารถนาในวันสุดท้ายพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าในอีก 100,000 กับข้างหน้าความปรารถนาของคฤหบดีผู้นี้จะสำฤทธิ์ผลนอกจากนี้ท่านยังได้ถวายอาสนะที่กระทำด้วยแก้วผลึกฉาบทาด้วยทองชมพูนุชอันเป็นทองคำบริสุทธิ์มีความประณีตงดงามยิ่งนักเพื่อถวายเป็นที่ประทับนั่งของพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งยังให้ยกฉัตรที่สำเร็จด้วยรัตนะทั้ง7ประการกางกั้นไว้บนยอดพร้อมทั้งได้ถวายพัดวาลวีชนีและพัดบวรจามรีแด่พระพุทธองค์อีกด้วยด้วยอนุภาพแห่งการบูชาในครั้งนั้นทำให้ท่านได้เสวยทิพยสุขในเทวโลกได้บังเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เป็นเวลายาวนานถึง10กับเป็นผู้มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบร้อยโยชน์อยู่เป็นนิดท่านได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธานุภาพมากมีรัตนชาติบังเกิดขึ้นมากมายเหลือขนานับล้วนส่องสว่างโชติช่วงดังอาทิตย์อุทัยตลอดทั้งกลางวันกลางคืนกระทั่งมาถึงพัทรกัปนี้ตรงกับกาลสมัยแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนได้ร่วมกันสร้างพระสุวรรณเจดีย์ที่สำเร็จด้วยทองคำสูง1โยชน์บูชาแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สละทองคำมีค่านับแสนหล่อเป็นอิฐนำมาก่อเป็นพระเจดีย์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ว่าข้าพระองค์จะไปเกิดในที่ใดๆขอให้สรีระของข้าพระองค์จงมีวรรณะดังทองคำในที่ที่ข้าพระองค์เกิดแล้วได้เถิดตลอดชีวิตท่านได้กระทำบุญกุศลอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อละโลกแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งกระทั่งการล่วงไปหนึ่งพุทธันดรมาถึงกาลสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันท่านได้มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์กัจจยนะโคตรในนครอุจเฉนีพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงเป็นผู้มีรูปกายที่งดงามมีผิวพรรณวรรณะดุจทองคำและเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพของมหาชนทั้งหลายเมื่อบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในฝ่ายจำแนกเนื้อความแห่งภาษิตย่อให้พิสดารได้
สมดังความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งหวังไว้ทุกประการการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาด้วยวัตถุธาตุอันเลิศคือทองคำสิ่งที่เลิศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติและที่สุดแห่งบริวารสมบัติก็ย่อมเกิดขึ้นกับเราเหมือนกับพระมหากัจจายนะที่ท่านได้บูชาบุคคลผู้เลิศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่มีค่ามากคือทองคำจึงทำให้ท่านมีผิวพรรณดั่งทองคำพรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งและได้บรรลุอมตะธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานทีเดียวมาถึงยุคปัจจุบันนี้ทุกท่านล้วนเป็นผู้โชคดีมากเพราะเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวการทำบุญด้วยทองคำเท่านั้นแต่เรายังเป็นผู้ได้โอกาสที่จะได้สร้างบุญใหญ่บูชาบุคคลผู้ควรบูชาด้วยทองคำอีกด้วยโดยในวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2551นี้จะมีพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยวัตถุอันล้ำค่าคือทองคำบริสุทธิ์เพื่อประกาศพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่ที่ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันหรือฟื้นวิชาธรรมกายนำกลับคืนมาให้ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากพุทธปรินิพพานท่านมีพระคุณต่อพวกเราและชาวโลกมากเพราะมีท่านพวกเราจึงได้มีที่พึ่งได้รู้ได้เข้าใจและได้ทราบซึ้งถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทำให้รู้หนทางที่จะปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตนเองท่านเป็นเสมือนอู่แห่งทะเลบุญที่ยิ่งใหญ่แม้ทำบุญกับท่านในปริมาณน้อยแต่ผลที่ได้ก็มากมายยิ่งทำบุญมากผลก็ยิ่งทับทวีดังนั้นโอกาสเป็นของเราแล้วเราจะเลือกออกแบบชีวิตตนเองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเราเราเลือกได้เพราะจะมีสักกี่ชาติจะมีสักกี่ครั้งที่เราจะได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นนี้ติดตัวไป